Health Society สุขภาพดีเข้าเส้นช่วง Anti-Aging ชีวิตชะลอวัยสำหรับในช่วง Anti-Aging วันนี้นะคะนกอยู่กับเจ้าของผลงานหนังสือ Bestseller เลยค่ะโภชนาการชะลอวัยแล้ววันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันเรื่องน้ำมันมะพร้าวนะคะว่าทานแล้วดีกับสุขภาพจริงหรือมันเป็นไขมันอิ่มตัวนะและผู้ที่จะมาไขข้อข้องใจให้กับเราในวันนี้ก็คืออาจารย์เอกราชบำรุงพืชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณนกค่ะครับคำถามเลยค่ะอาจารย์น้ำมันมะพร้าวเนี่ยถือว่าเป็นน้ำมันอิ่มตัวแล้วก็อยู่กับเรามานานมากละแล้วตอนนี้อ่ะก็กลับมาได้รับความนิยมใหม่ว่ามันดีจริงไหมสงสัยว่ามันดีจริงไหมเพราะมันเป็นไขมันที่อิ่มตัวอิ่มตัวใช่ครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพเพราะกินเข้าไปมากๆเนี่ยจะทำให้หลอดเลือดอักเสบนะครับเช่นน้ำมันปาล์มนะครับซึ่งในน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มเนี่ยอิ่มตัวเหมือนกันแต่ด้วยน้ำมันมะพร้าวเนี่ยนะครับมีโครงสร้างเนี่ยที่เป็นกรดไขมันสายปานกลางนะครับกรดไขมันสายปานกลางเนี่ยหรือเราเรียกว่า medium chain triglyceride นะครับ MCT oil ซึ่งเจ้า MCT ในโมเลกุลของน้ำมันมะพร้าวเนี่ยนะครับมันมีคุณสมบัติที่ง่ายต่อการดูดซึมแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์เผาผลาญได้รวดเร็วนะครับไม่เก็บสะสมฉะนั้นแล้วน้ำมันมะพร้าวเนี่ยดีตรงที่ว่ามันกินเข้าไปแล้วเนี่ยเผาผลาญได้เร็วดูดซึมได้ดีนะครับได้ไวนะครับแต่ถามว่ามันก่อให้เกิดการอักเสบเหมือนน้ำมันปาล์มไหมไม่ก่อให้เกิดการอักเสบนะครับเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมีวิตามินอีสูงด้วยนะครับแล้วน้ำมันมะพร้าวเนี่ยจากที่มันดูดซึมได้ดีเผาผลาญได้เร็วเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็อาจจะเข้าใจว่ามันไปลดความอ้วนได้ใช่ไหมครับก็มีการใช้ในการลดน้ำหนักลดความอ้วนต่างๆนะครับจริงๆมันแค่เข้าไวแล้วออกไวถูกต้องเผาผลาญได้เร็วมันไม่ได้ไปช่วยเผาอะไรใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปช่วยลดความอ้วนได้อันนี้มีการศึกษาวิจัยทางคลินิกยืนยันเลยครับทำในคนอ้วนลงพุงนะครับ40คนเอามาแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงกินน้ำมันมะพร้าวกลุ่มนึงกินน้ำมันอย่างอื่นเปรียบเทียบกันนะครับให้กินวันละ2ช้อนโต๊ะพบว่าเวลาผ่านไป3เดือนพบว่าน้ำหนักไม่ได้ลดลงเลยนะครับไม่แตกต่างกันเลยฉะนั้นแล้วยืนยันได้ว่าน้ำมันมะพร้าวไม่สามารถที่จะลดความอ้วนได้นะครับแค่มันไม่ไปเพิ่มการสะสมของไขมันใหม่นะครับแล้วเราก็จะมีประเด็นน้ำมันมะพร้าวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับจริงแล้วก็มีการศึกษาวิจัยนะครับพบว่าคนที่กินน้ำมันมะพร้าวทุกวันเลยเนี่ยไม่ได้สัมพันธ์กับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดงั้นแล้วกินเข้าไปไม่ได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพพูดได้ง่ายว่าเจ้านะครับแต่ถ้าบ้านไหนใช้น้ำมันที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่นน้ำมันปาล์มนะครับพวกนี้มีปาล์มมีเตสูงทำให้หลอดเลือดอักเสบแล้วใช้น้ำมันมะพร้าวในการทอดแทนเพราะน้ำมันมะพร้าวอิ่มตัวทอดได้ทนความร้อนได้ดีนะครับฉะนั้นแล้วเหมาะสำหรับอาหารทอดนะครับก็สามารถที่จะใช้น้ำมันมะพร้าวได้นะครับเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับใช้สำหรับทอดนะครับงั้นแล้วกับโรคหัวใจน้ำมันมะพร้าวไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงบางการศึกษาพบว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยอาจจะช่วยเพิ่มระดับ HDL ได้นะครับก็อาจจะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เลือกใช้ให้หลากหลายแล้วไม่แนะนำให้รับประทานมากเกินแบบซดเช้า1ช้อนโต๊ะกลางวัน1ช้อนโต๊ะเย็น1ช้อนโต๊ะเพราะไขมันดีไขมันเร็วแคลอรี่เท่ากันหมดนะครับ9กิโลแคลอรี่ถูกต้องแล้วกินแต่พอดีนะครับค่ะถึงช่วงแจกหนังสือแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะคำถามในวันนี้เกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวนึกว่าง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยคำถามมีว่าอะไรคะอาจารย์ครับง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมคือกรดไขมันที่มีประโยชน์ในน้ำมันมะพร้าวชื่อว่าอะไรครับกรดไขมันที่มีประโยชน์ที่อยู่ในน้ำมันมะพร้าวนะครับชื่อว่าอะไรครับง่ายมากนะคะรีบส่งคำตอบมาเลยค่ะที่ Living in Shape TV นะคะเป็น Facebook ของรายการเราเองสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์อย่างสูงเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ